้นหอมดีกว่าอันนี้จริงๆคุณผู้ชมนะผมบอกเราอย่าเล่าเลยข่าวเนี้ยคือเรามีคลิปลับมีโฆษกส่วนตัวเรามีคลิปลับแต่เปิดไม่ได้เพราะด้วยบางเรื่องอ่ะเราเลยด้วยภาษามากกว่าด้วยภาษาเลยจะเปิดเผยแพร่ไม่ได้ขำคือเอาข่าวเนี้ยหลายๆคนเขาลือว่าพี่ต้นหอมมีแฟนใหม่แล้วซึ่งเอางี้ดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณดาด้าเนี่ยวรินดาเนี่ยก็ได้พูดแซวพี่ต้นหอมนะว่ามีรักครั้งใหม่แล้วค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพี่ต้นหอมเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องนักธุรกิจชาวเอเชียมาได้1เดือนค่ะโดยที่คนแนะนำให้เนี่ยก็คือคุณมะตูมคือเอาอย่างนี้เพื่อนอะทุกคนบอกว่าต้นหอมเหมาะกับคนต่างชาติแล้วล่ะต่อจากนี้เพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยจะมีความแบบใจกว้างมากขึ้นเพราะตอนนี้พี่ต้นหอมก็มีน้องมีลูกปกป้องใช่ไหมคะแล้วก็อายุอนามเนี่ยก็ไม่ได้น้อยแล้วถ้าคบคนไทยไปเนี่ยอย่าเลยคบต่างชาติไปเลยดีกว่าคือทุกคนก็พยายามพูดแบบนี้กับพี่ต้นหอมซึ่งพี่ต้นหอมก็บอกเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ติดนะเพื่อนก็พยายามแนะนำคนนู้นคนนี้ให้เราเราก็คุยตามที่เพื่อนบอกซึ่งตอนนี้ค่ะหนุ่มที่คุยเนี่ยก็เป็นคนที่ดีเจมาตูมเนี่ยติดต่อให้หยุดตรงนี้ก่อนมาตูมติดต่อให้หนูแอร์จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้คือเป็นแก๊งเดียวกันดีกว่าคือแอร์ก็รู้จักถ้าเป็นคนนี้นะแอร์ว่าเป็นคนนี้แหละแอร์ก็รู้จักแต่ว่ามันคงไม่ได้เชิงว่าแนะนำให้ขนาดนั้นคือก็แนะนำให้รู้จักกันแค่นั้นเองเป็นชาวเป็นดูเป็นเอเชียดูเป็นแบบลูกครึ่งเอเชียที่พูดภาษาอังกฤษอะเออแต่พูดไทยได้ด้วยก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกเอเชียที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็มีไม่ใช่เอเชียพูดภาษาอังกฤษได้ก็ฮ่องกงกับสิงคโปร์2ประเทศใช่เออดิฉันก็พยายามแคบให้มาหน่อยนึงนะดีเจมาตูมติดต่อให้กลุ่มคนนั้นเขาก็กลัวเราจริงๆแล้วมาตูมน่าจะติดต่อให้ทั้งกลุ่มขึ้นอยู่กับว่าจะปิ๊งกับใครมากกว่าใช่ปะคือพามารู้จักกันนั่นแหละหนูเคยคุยกับหนุ่มคนนี้มั้ยเคยเจอกันคืออย่างงี้เค้าเป็นคือถ้าเป็นหนูอยากอึกอักเนี่ยหนูตั้งแต่เมื่อวานเรื่องพัทยาแล้วมันก็กักไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องของที่มันมีบุคคลที่3ด้วยคุณพี่คือถ้าหนูจะพูดอะไรก็เดี๋ยวมันจะเกินขอบเขตคือแล้วเมื่อกี้พี่ต้นหอมเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่ได้เปิดเลยแต่อยู่ดีๆทำไมแบบข่าวออกมาเหมือนแบบนี้ข่าวเป็นแบบนั้นเขายังไม่ได้พูดขนาดนั้นเลยแต่เขาบอกผู้ชายคนนั้นเนี่ยพี่ต้นหอมเอาที่พูดก่อนนะเขาบอกว่าเขาก็กลัวเราเพราะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบเราไม่รู้แบบไหนนะคืออาจจะตรงไปตรงมาสนุกสนุกเขาบอกทั้งต้นหอมก็กลัวทั้งผู้ชายคนนั้นเหมือนกันเพราะคนที่เพื่อนหาให้เขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีทุกอย่างเขาก็ต้องเลือกมากเราก็แค่คุยกันทำความรู้จักกันตรงนี้นะแค่ทำความรู้จักกันหอมเองถือว่าได้ฝึกภาษามันก็แค่นั้นเอางี้ต่อด้วยละกันนะคะคุณมะตูมค่ะแนะนำคนดีให้เพราะว่ามะตูมบอกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบมะตูมอ่ะชอบมากเลยแต่ว่าเขาไม่เอาฉันนะแกคือคนนี้คือดีมากเท่าที่รู้จักมาถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอยากให้คุยกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะว่าเขามีทุกอย่างอย่างที่พี่ต้นหอมเนี่ยต้องการเลยคือมะตูมเนี่ยรู้จักแล้วก็แบบรู้จักโปรไฟล์ฝั่งนู้นด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรคือรู้จักว่าต้นหอมต้องการอะไรและรู้จักโปรไฟล์ฝั่งนู้นว่าเขาเป็นยังไงใช่เป็นธุรกิจฝั่งนู้นไปเจอกันแล้วนะเจอแล้วต้นหอมบอกว่าไปเจอกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลูกติดเพราะมาตูมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าฝ่ายชายเนี่ยจะรับได้ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเจอกับลูกชายคือน้องปกป้องแล้วด้วยตอนนี้ต้องใช้เวลาศึกษากันไปก่อนเพราะถ้าทางฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนดีแบบนี้จริงๆต้นหอมก็บอกว่าก็คงเป็นคนที่โชคดีมากเหมือนซินเดอเรลล่ารองเท้าแก้วเลยแหละคือเท่าที่คุยเบื้องต้นเท่าที่รู้จักผู้ชายเป็นคนดีมากเขาพูดกันคือเขาเป็นผู้ชายน่ารักดูเป็นแบบว่าเหมือนทำธุรกิจเยอะๆเป็นนักธุรกิจละกันแล้วก็ดูแบบแต่ว่าไม่ได้ดูแบบไม่ได้มาเวอร์ชันที่ดูแบบน่ากลัวนะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูอะไรคือเป็นผู้ชายไนซ์คนหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นฟิลของความต่างชาติอะแต่ว่าไออยากรู้พี่ต้นหอมพูดจริงๆแบบเหมือนซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องถอดจริงเหรอซินเดอเรลล่าเนี่ยมันปั้นมาไม่ได้นะหนูแอบดูคำพูดของต้นหอมแล้วเขาให้สัมภาษณ์อย่างนั้นจริงๆถึงถามไงว่าคลิปเสียงเนี่ยมาก่อนหรือหลังคลิปลับเนี่ยนะคลิปลับมาทีหลังคือพี่ต้นบอกแกฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยพอเจอหนุ่มคนนี้ก็พักผู้ชายไทยอันนี้น่าจะมีประเด็นถูกปะเพราะถ้าไม่เจออะไรสิ่งที่ดีใจถูกอกถูกใจกันมากๆเลยถึงขนาดว่าเอ่ยปากบอกพักผู้ชายไทยไม่ธรรมดาไปฟังเสียงต้นหอมก่อนฟังก่อนนะฟังก่อนฟังดีๆนะเขามีทุกอย่างที่หอมต้องการตอนแรกก็ไม่เคยมองโปรไฟล์ภายนอกแต่ว่าพอมันเป็นออปชั่นเสริมมาอ่ะหน้าตาดีเด็กนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเด็กกว่าก็แบบตีเด็กกว่าแต่ว่า mindset ไม่เด็กเลยเพราะว่าถ้าเป็นระดับ CEO ก็มาจุดนี้ก็ไม่เด็กแล้วเขาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดารา1เขาไม่ชอบผู้หญิงไทย2เขาไม่ชอบดารา
เราเป็นทุกอย่างที่เขาไม่ต้องการใครมาตุ้มแนะนำคนนี้เพราะว่ามาตุ้มบอกว่าเนี่ยฉันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันชอบมากเลยแต่เขาไม่เอาฉันแต่คือคนนี้คือดีมากเลยนะเท่าที่เขารู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่อยากให้คุยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะว่าคนนี้มีทุกอย่างที่หอมต้องการคือเหมือนเขารู้มาตุ้มก็รู้จักเราเราก็รู้โปรไฟล์ทางนั้นก็เนี่ยแหละคือคนที่ตามหาเลยตอนแรกเราก็กังวลว่าเขาจะอะไรไหมหนึ่งเราแก่กว่าสองเรามีลูกติดในความรู้สึกเพราะว่ายังไงเด็กก็อยู่กับเราลูกก็อยู่กับเราเขาบอกเขารู้หมดแล้วเขาอะมองคนที่วุฒิภาวะถ้าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆนะคะหอมว่าหอมเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยอะหอมคือซินเดอเรลล่าสวมรองเท้าแก้วเลยแต่เขาเป็นอย่างนี้จริงไหมทุกอย่างมันต้องให้เวลาค่ะก็ไหนบอกว่าไม่พูดเนี่ยก็นี่ไงถึงบอกว่าพี่คือพูดจริงๆประเด็นตอนนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมอึดอัดไปก่อนเราไม่สามารถเปิดบางคลิปได้นะที่เรามีเอาคลิปเสียงมาไม่ได้แต่เปิดไม่ได้นะแต่ว่าเนี่ยแม่ดูนะเนี่ยเขาส่งมาปุ๊บอ้าวเปิดตัวแล้วหรอเนี่ยคุณมะตูมเขายังแซวอยู่เลยแล้วพี่ต้นหอมก็ส่งมาหลังจากนั้นบอกเปล่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นเลยอันนั้นหนูว่าไงอ่ะเนี่ยก็คือแอร์ว่าแต่ก็พูดมาหมดเลยนะทุกอย่างซินเดอเรลล่าเมื่อกี้แอร์ถามบอกว่าเฮ้ยพี่เขาพูดเรื่องซินเดอเรลล่าจริงมันก็เนี่ยให้ฟังกับหูเลยก็เปิดตัวแล้วแหละอันนี้เรียกเปิดตัวพี่ต้นหอมเห็นไหมล่ะถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้หนูพูดแล้วนะก็พูดแล้วเนี่ยเขาพูดออกมาแล้วว่าคือถ้าคนนี้จริงๆนะหอมก็เหมือนซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าแก้วคืออะไรอะบางทีอาจจะมาออกตัวกับเพื่อนแบบแกไม่มีอะไรแล้วเป็นไงที่พูดกับนักข่าวพูดกับนักข่าวพูดคนกับเพื่อนเนี่ยคือจริงๆอยู่กับเพื่อนพี่ต้นหอมไม่เคยอายเลยนะคือเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างแต่แบบอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปแซวแม่เดี๋ยวต้องเช็คหน่อยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเม้นต์มาว่าคุณเต้นช่วงหลังไม่มีใครแซวเรื่องฝรั่งกับคุณบุ๋มเลยเป็นยังไงบ้างเอาจบไปแล้วฮะแม่มาไวมาไวไปไวคือถ้าไม่ใช่ก็ต้องอะไรนะ go on move on เลยใช่ไหม go on แต่ move on ค่ะก็คือหมูไม่ค่อยมีเวลาอันนี้คือเรื่องจริงแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้เราบินไปไหนอะทุกวันนี้ฉันทำงาน7 วันใช่นะคะ